ว่ากันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุทางเครื่องบินเนี่ยนะฮะวันนี้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกมายืนยันเหตุเครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศแล้วมีผู้เสียชีวิต1รายด้วยคนเจ็บประมาณ30คนเห็นจะได้บางส่วนนั้นขอบินต่อกลับไปยังสิงคโปร์แล้วคืนนี้เนี่ยนะฮะเราไปดูสภาพข้างในก่อนดีกว่านะฮะสภาพในเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ SQ321เดินทางออกจากท่าอากาศยานสนามบินกรุงลอนดอนที่อังกฤษมุ่งหน้าไปสิงคโปร์จากลอนดอนมาสิงคโปร์นะฮะแต่ว่าเกิดตกหลุมอากาศระหว่างบินอยู่บนฟ้าอ๋อขออภัยเมื่อสักครู่ก่อนส่งออกเบรกผมนึกว่าจากสิงคโปร์ไปลอนดอนอันนี้คือจากลอนดอนแล้วบินกลับมายังสิงคโปร์นะฮะแต่ทำไมจะต้องมาจอดที่สุวรรณภูมิก่อนคราวนี้ฮะเหตุการณ์คือตกหลุมอากาศระหว่างบินอยู่บนน่านฟ้าจนข้าวของผู้โดยสารเศษอาหารกระจายเต็มไปหมดเลยเครื่องออกซิเจนแล้วก็ชั้นวางของพังเสียหายอย่างหนักผู้โดยสารเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บจากการกระแทกเป็นจำนวนมากกัปตันนั้นต้องขอลงจอดที่สนามบินที่ใกล้ที่สุดก่อนก็คือเลี้ยวซ้ายมาจอดที่สุวรรณภูมิก่อนมีการส่งสัญญาณ SQUAWK code 7700เป็นสัญญาณในวงการการบินนะฮะนั่นคือสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินกับหอบังคับการของเราให้ได้รับทราบทางเราได้รับทราบปุ๊บอนุญาตให้ลงจอดฉุกเฉินทันทีสุวรรณภูมิได้รับแจ้งการจอดฉุกเฉินเนี่ย 15:45 นแล้วประกาศใช้แผนรับมือฉุกเฉินทางการแพทย์ทั้งสนามบินนะฮะเป็นภาวะรับมือกับความฉุกเฉินทางการแพทย์โรคติดต่อซึ่งก็ซักซ้อมกันมาเนิ่นนานหลายครั้งส่งทีมแพทย์เข้าไปเพื่อให้ความช่วยเหลือลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ตอนนี้ห้อง ICU ฉุกเฉินเต็มหมดแล้วนะที่สมิติเวชศรีนครินทร์นะฮะใครจะไปที่นั่นกรุณาไปโรงพยาบาลอื่นเพราะว่าเต็มกับการรักษาผู้โดยสารที่บาดเจ็บจากเครื่องบินลำนี้คุณกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้นระบุบอกว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นไฟล์แรกของสุวรรณภูมิที่มีเครื่องบินประสบเหตุลักษณะนี้คือตกหลุมอากาศจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรายงานเบื้องต้นก่อนเอาข้อมูลดิบก็คือไฟล์ดังกล่าวมีผู้เดินทางมาด้วย211คนลูกเรือมี18คนบาดเจ็บวิกฤตเนี่ย7รายปานกลาง23รายลูกเรือนั้นบาดเจ็บปานกลางอีก9รายผู้ป่วยนั้นบาดเจ็บเล็กน้อยรวม30รายส่งโรงพยาบาลทันที16รายรักษาที่โฮลดิ้งแอเรียโซนสังเกตอาการ14รายเสียชีวิตยืนยันแล้ว1รายเป็นชายชาวอังกฤษอายุ73ปีนะฮะเบื้องต้นพบว่าเสียชีวิตจากโรคหัวใจเป็นหลักซึ่งต้องรอการชันสูตรอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าการกระแทกนั้นมีผลหรือไม่อย่างไรจากการสอบถามผู้โดยสารส่วนใหญ่ยืนยันว่าตอนเกิดเหตุเป็นช่วงที่กำลังกินข้าวอยู่นะทานข้าวก่อนที่จะลงจอดน่ะนะแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นคาดเข็มขัดเพราะว่านั่งอยู่อ้าวเราลองฟังเสียงผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหน่อยฮะแต่แรกพอเราเข้าไปสำรวจโดยฝ่ายแพทย์เนี่ยก็พบว่ามีการเสียชีวิตแล้ว1รายในเครื่องครับเรื่องสอบสวนอากาศยานผมขออนุญาตไม่กล่าวนะครับแต่เครื่องคงจะทำการบินได้แต่ภายในเครื่องบินเนี่ยเท่าที่ผมขึ้นไปเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่ก็เลอะเทอะเละเทะพอสมควรนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นการตกสภาพอากาศที่สูงพอสมควรบอกได้ไหมผู้โดยสารที่ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยจะขอเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์วันนี้ทันทีนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้พาไปพักรอในอาคารเทียบเครื่องบินรอเวลาแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างอย่างเต็มที่คาดว่าเครื่องบินจะบินจากชางฮีเนี่ยจะเดินทางมาถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 21:45 นถึง 22:00 นประมาณตอนนี้นะฮะน่าจะจัดการกันอยู่ซึ่งคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเต็มที่ล่าสุดรายงานอย่างที่ผมบอกไปว่าสมิติเวชศรีนครินทร์ผู้รักษาในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น70รายเต็มอัตราแล้วตอนนี้ต้องแบ่งไปยังสมิติเวชสุขุมวิทก่อน4รายแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงหน่วยกู้ชีพเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเข้ารักษาจากโรงพยาบาล1ไปอีกโรงพยาบาล1ที่ใกล้เคียงที่สุดถ้าเตียงเต็มขณะเดียวกันเราไปดูทางเพจ thaiarmforce.com เพจนี้เป็นเพจที่จะ
ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของอากาศยานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอากาศยานพาณิชย์หรือว่าอากาศยานในระดับอากาศยานป้องกันทางอากาศหรือว่าใช้ในสงครามเนี่ยนะฮะก็เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้พร้อมคาดเดาโพสต์ภาพด้วยว่าช่วงเวลาที่เครื่องบินตกหลุมอากาศคือ15นาฬิกากับอีก7นาทีแล้วคราวนี้คุณผู้ชมสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามคือท่อนต่อไปเครื่องบินเนี่ยหล่นคือบินอยู่ที่เพดานบิน 37,000 ฟุตโดยประมาณนะฮะก็ขึ้นไปประมาณสัก9กิโลเมตร10กิโลเมตรจากพื้นดินขึ้นไปก็คือระดับบินสูงระดับบินแบบที่เราบินกันอยู่อ่ะคุณผู้ชมนะฮะเวลาเราบินปั๊บเนี่ยเครื่องก็จะไต่ขึ้นไปถึงระดับการบินประมาณนี้พอ 37,000 ปั๊บอยู่ดีๆดิ่งเหลือ 31,000 ฟุตคือพูดง่ายๆผมสรุปอย่างนี้ก็คือประมาณ4นาทีเครื่องบินเนี่ยบินอยู่ใช้เวลา4นาทีเนี่ยร่วงลงเนี่ย 1.8 กิโลเมตรเวลาผมพูดถึง 1.8 กิโลเมตรคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าก็มันก็ไม่ได้ไกลนะแต่ 1.8 กิโลเมตรคุณมองทางราบเวลาคุณวิ่งบนถนนแต่สำหรับ 1.8 กิโลเมตรเราพลิกขึ้นตั้งมันสูงมากนะฮะมันสูงกว่าตึกใดๆมันสูงมากคือพูดได้ง่ายบินอยู่วูบตกอย่างนี้เลยพอตกแบบนี้ปั๊บสภาพในเครื่องบินปกติถ้าตกลงแบบนี้แล้วตกในลักษณะนี้แล้วดูสภาพหลังจากที่จอดหมายความว่าทั้งหมดในเครื่องบินจะลอยขึ้นสู่อากาศอะไรก็ตามที่อยู่ตรงพื้นจะลอยขึ้นสู่อากาศหมดหมายความว่าถ้านั่งกินข้าวอยู่ทั้งหมดทั้งปวงที่อยู่บนถาดก็ลอยขึ้นหมดแม้กระทั่งตัวคุณเองใครก็ตามที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยตัวคุณก็จะลอยขึ้นไปแล้วที่คุณเห็นว่าบางคนหัวโนหัวปูดกระแทกโดยเฉพาะลูกเรือที่ทำหน้าที่อยู่ยืนอยู่ฮะแล้วยืนอยู่กับรถเข็นบ้างหรือว่ายืนอยู่ตัวคนเดียวก็ตามนั่นก็คืออันตรายแบบสุดๆเพราะฉับพลันที่เครื่องบินมันวูบหล่นปั๊บตัวลอยทันทีพอตัวลอยทันทีกระแทกกับพื้นเพดานข้างบนบางส่วนไปกระแทกกับช่องเก็บสัมภาระพอช่องเก็บสัมภาระหล่นปั๊บของทั้งหมดลอยขึ้นอีกและตกลงทันทีน้ำหนักทั้งหมดก็เทลงสู่ผู้โดยสารด้านล่างไม่ทราบหรือตรงไหนอย่างไรนี่สภาพตรงกลางตรงห้องน้ำในที่เตรียมอาหารของบรรดาลูกเรือทั้งหลายนี่ฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่น่ากลัวหลังจากนี้ไปเราต้องมาสอบสวนสืบสวนกันแล้วล่ะนะฮะว่านักบินณตอนนั้นเจอกับอะไรแต่ในเบื้องต้นนั้นเขาบอกว่าต้องชื่นชมนักบินนะฮะเพราะว่าสามารถที่จะประคับประคองเครื่องจนสามารถขอลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินสุวรรณภูมิได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถของนักบินแล้วก็ต้องชื่นชมพนักงาน ground คือพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะฮะที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีทั้งที่ครั้งนี้คือครั้งแรกที่เป็นประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่สุวรรณภูมิที่เคยเจอกับรหัสนี้นะฮะคือรหัสที่มีผู้เสียชีวิตด้วยยังไงแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสิงคโปร์แอร์ไลน์ออกมาแถลงรับผิดชอบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ต่อไปนั้นคงเป็นหน้าที่ที่จะต้องสืบสวนกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ยังดีนะเพราะว่าเท่าที่เราทราบมาถ้าเกิดลักษณะแบบนี้แล้วร่วงเร็วกว่านี้สภาพในเครื่องบินจะเป็นยังไงรู้ไหมฮะสลบเหมือดหมดทั้งเครื่องบินสลบหมดคือถ้าดิ่งแบบวุบลงมาเร็วกว่านี้สลบหมดแม้กระทั่งไม่มีใครควบคุมเครื่องบินอยู่นี่คือความน่ากลัวของเทอร์บูลเลนซ์เขาก็เลยบอกว่าแม้ว่าคุณจะอยู่บนเครื่องบินแล้วสัญญาณดับแล้วสัญญาณให้คาดเข็มขัดดับแล้วแต่ถ้าคุณยังอยู่ประจำที่นั่งขอให้คุณคาดเข็มขัดไว้เถอะเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเข็มขัดช่วยได้จริงๆอย่างน้อยทำให้คุณไม่ลอยไปไหนแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุในสภาพที่รุนแรงมากนัก